เกมต่อไปคือของรางวัลจะบอกว่าเมื่อกี้เก็บไว้ก่อนเนาะยังไม่แจกแต่เอามาที่เกมถัดมากันก่อนใช่เกมถัดไปยังไงคะพี่เดียเกมต่อไปเป็นเกมเขย่าลูกปิงปองออกจากกล่องเออแต่ว่าประเด็นน่ะคือมันไม่ได้เขย่าธรรมดาสิคะยังไงคะมันจะผูกกล่องเอาไว้ตรงนี้ค่ะแล้วต้องเอาลูกปิงปองออกมาให้ได้มากที่สุดขย่าอะไรอ่ะลีลาทำให้ดูพี่นาสมมติว่ามีกล่องอยู่ตรงนี้กล่องผูกไว้ตรงนี้ใช่แล้วในกล่องมีลูกปิงปองอยู่แล้วเราจะต้องพยายามขย่าลูกปิงปองให้ออกมาค่ะพี่นาทำไงคะลองค่ะและกติกาคือพี่นัทจะลงไปเลือกแฟนคลับ6คนขึ้นมาเลยค่ะอ๋อพี่เลือกเองเหรอใช่ค่ะเลือกยังไงดีอ่ะยังไงก็ได้ค่ะหนูไม่รู้ว่าตอนนี้คนที่สบตาพี่เนี่ยเขาอยากขึ้นหรือว่าอยากเลือกกูนะอยากเลือกกูนะหนูไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่จริงถ้าเอาสีละคนไหมสีละคนได้ใช่ใช่มีใครยังไม่ได้เล่นเกมบ้างครับยกมือเมื่อกี้ใครไม่เล่นเกมเมื่อกี้ยกมือเลยบางคนนะคะเลือกที่จะไม่ยกมือแล้วก็ไม่สบตาด้วยนะฮะใช่ค่ะไม่ได้เล่นเยอะพี่นัทเลือกเลยฝั่งนี้คือสีน้ำเงินกดโทรศัพท์นะคะอยู่ดีๆก็มีคนติดต่อมาใครไม่ได้เล่นเกมเมื่อกี้ครับอยากให้คนไม่ได้เล่นได้เล่นบ้างใครอยากเล่นยกมือได้เลยนะไม่มั่นใจในสะโพกตัวเองกันเลยเหรอนี่ไงพี่นัทมีคนยกมือแล้วค่ะยกมือใช่ไหมครับยังไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นไม่เล่นแล้วค่ะค่ะมาตัวแทนจะสีอะไรคะอันนี้สีอะไรอ่ะสีน้ำเงินสีน้ำเงินสีเขียวเลยสีเขียวสีเขียวเลยค่ะสีเขียวใครอยากเล่นไหมยกมือได้เลยนะนี้ก็เขียวนะพี่นัทเล่นทางหน้ามันมีรางวัลนะโอ้สีเขียวเยอะเลยพี่นัทอยากเล่นมาครับมาสีแดงฝั่งนี้ค่ะฝั่งซ้ายค่ะพี่นัทออกข้างหลังสีแดง This is easy come on I'm here with fans at international ของเรานะ Taiwan from Taiwan and MalaysiaI'm What? Oh, okay. Okay, now we're going to have to talk about it. And now we need a representative from China. Please come up. Hey! Thank you very much.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  ทางนี้ทางนี้ทางนี้สีดำสีดำค่ะสีดำมีใครไม่ใช่คนกรุงเทพไหมฮะมีต่างจังหวัดไหมฮะเออมือลุงไม่บอกเลยตอนนี้มามาตอนนี้มาจากกรุงเทพไปหมดเลยนี่มีคนยกมือเล่นไปยังเมื่อกี้เล่นนะนี่ยังไม่ได้เล่นมาเลยมาโอ้ตอนนี้กี่คนครบยังขาดขาดอีกคนครับขาดสีไหนพี่เดียร์เขาขยับพร้อมกันใช่ไหมอีกหนึ่งสีค่ะอีกหนึ่งคนสีอะไรอ่ะมีสีอะไรยังไม่ได้เลือกสีฟ้าป่ะคะสีฟ้าอยู่ไหนครับสีฟ้าจะเดินมาหาพี่เองเลยไหมเอาสีฟ้ามี3คนน่ะเอาสีด้วยสีเดี๋ยวก่อนทำไมสีเราถึงแบบว่าไม่มีใครครบอ่ะตอนลงทะเบียนมีแผ่นสีฟ้าหายใช่ไหมคะเราเพิ่งหาเจอใช่ไหมมาขึ้นมาได้อีกรอบไหมมาเล่นมาเล่นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวอะไรเกมไม่น่ากลัวนะครับพี่นัทคะหนูรบกวนพี่มาอธิบายกับพี่ยาเป็นภาษาเติร์นได้ขนาดไหนคะเพราะว่าคนนี้คนจีนสองคนกำลังอธิบายกันเองน้องก็ฟังไม่ออกว่าเขาเข้าใจถูกหรือเปล่าด้วยอะน้องก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงอะไรนะเขากำลังอธิบายกติกากันเองเราต้องออกมาให้เร็วที่สุดใช่ไหมใครเร็วสุดชนะใครเหลือปิงปองในนั้นน้อยที่สุดชนะภายในเวลาเท่าไหร่คะพี่นัทด้วยค่ะกี่นาทีคะทีมงานเกมนี้40วินาที Okay so we have 40 seconds and we have to try to get 1นาทีได้ไหม the ping pong balls out of this box as many as possible the person who has the least number of ping pong balls left yeah off the box you have to dance you can't use your hand พี่นาคาแป๊บนึงหนู2คนมองไม่ค่อยเห็น whoever has the least number of ping pong balls left wins okay ถ้าขนาดนี้นะให้เดี๋ยวพิธีกรก็ต้องอยู่ในเวทีจะได้บรรยายได้ใช่เอาแหละมองไม่เห็น40วิแล้วคะในไหนเวลามันก็เหลือไปแล้วสักหนึ่งนาทีขึ้นเวทีขึ้นเวทียากมากขนาดนั้นพี่นัทขึ้นเวทีพี่นัทขึ้นไปบนเวทีทุกคนขึ้นมาบนเวทีดีกว่าขึ้นไปไหวไหมไหวหรอไหวเปล่าไหวไหมไปข้างล่างก็ได้ข้างล่างก็ได้เก็บไว้ก่อนจะไม่หมดละข้างล่างแล้วกันพี่นัทเหยียบบนเก้าอี้เลยวางไปเลยเว้ยวางไปแล้วอ๋อเขาไม่อยากข้างล่างก็ได้
ราจะให้กี่นาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีตัดสินแทนเออพี่นัทถอดเสื้อก็ได้ค่ะเอออยากเป็นเชือกอ่ะไม่เห็นอะไรลงมาพี่นัทเหยียบบนเก้าอี้ได้นะคะเช็คคือมันต้องไงอ่ะเอาลูกปิงปองออกจากกล่องให้ได้มากที่สุดใช่กระเด้งไปแรงที่สุดแค่นั้นเลยเออใช่อุ๊ยอยากอยู่ใกล้ๆในฐานะเชือกผูกเอวก็ได้เราเป็นพิธีกร alright are you guys ready เขาดาวพี่นัทเขาดาวเลยค่ะเอาเป็นพี่เขาดาวเขาดาวเลยพี่เขาดาว5 4 3 2 1บอกแล้วมันง่ายจริงๆ10วิได้แล้วพี่ต้องให้รางวัลตัวเองเหรอเนี่ยอย่างงี้มี2คนที่หมดใครหมดก่อนน่ะไหนของใครไม่เหลือของเลยคะเราเห็นฝั่งนู้นหมดก่อนน่ะเราเห็นฝั่งนู้นหมดก่อนฝั่งไหนหมดก่อนฝั่งไหนหมดก่อนฝั่งนู้นงั้น2คนตัดสินอีกรอบ2คนตัดสินอีกรอบเราช่วยเราปิงปองใส่เข้าไป10ลูกเออ2เยอะที่สุด3 4 5พี่นัทอธิบายด้วย1 2 3 4 5 play one more round 8อ่ะ89 10โอเคมาอยู่ตรงนี้ please come up กระมักกระมัก final 2 10ลูกนะคะพี่นัทจะต้องใส่ใหม่ค่ะที่แฟนคลับบอกว่าพี่นัทจะต้องใส่ใหม่แล้วก็เต้นไปพร้อมกันอีกรอบเมื่อกี้หมดเร็วมากอะพูดเลยพี่เดียเร็วมาใส่ลูกลูกปิงปองเหรอเนาะลูกปิงปองไงโอเคใส่อีกนะคะใส่เนี่ยจริงๆก็ไม่อยากทำหรอกเออจะไม่ทำอยู่ได้พี่เดียร์ตัวไหนนี้ก็รักดีลงมาเลยพี่เขาคิดลูกมาเนี่ยนี่พี่ชายเราเหรอก็หนูก็คิดว่าเป็นพี่ชายลูกปิงปองนี้ทำไมมันไม่กลมอ่ะอ๋อนั่นกล่องลูกปิงปองค่ะพร้อมไหมครับพี่นัทที่นัทไม่อยู่ตรงกลางให้เขามาเดินตรงนี้พี่นัทให้เขามายืนฝั่งนี้พี่นัทอยู่ตรงกลางเชิญครับระวังระวังว่าเดี๋ยวระวังเราอยู่ตรงไหนก็รู้สึกปังไปหมดเลยต้องไปนั่งข้างหน้าไม่ลงลงลงจุกจุกเชื่อเราพักอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้เราจะให้แค่40วิเท่านั้นนะคะตามกติกาเดิมนะคะพร้อมไหมครับ Are you ready คือใครหมดก่อนคนนั้นชนะเนาะ40วินาทีนะคะ30 secondsถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ครับเยอะมากจริงเพราะเหนื่อยใครไม่หมดเดี๋ยวจะโดนทำโทษอ่ะหมดไหมคะพอดีก็หมดแล้วน้องเพียวเป็นผู้ชนะเมื่อกี้กระซิบถามชื่ออ่ะเพียวขยับมาตรงกลางหน่อยขอเชิญความเมตตาน้องเพียวด้วยนะคะ Thank you so much แล้วเขาบอกไม่เอากล่องออกนะครับเหนื่อยจังเลยอ่ะไม่เห็นได้ทำอะไรเลยทำไมเหนื่อยมาพูดคุยกับน้องเพียวกันหน่อยน้องเพียวมีเทคนิคอะไรในการเอาลูกปิงปองออกมาจากกล่องคะอะไรนะคะกระโดดท่าไหนคะพี่ขอดูอีกทีได้ไหมคะมีสเต็ปจริงไหมไม่ได้กระโดดอย่าพี่นัทพี่นัทกระโดดไงนะพี่นัทกระโดดแบบเกี้ยวกาดอะกระโดดแบบเกี้ยวกาดมากกระโดดแบบโมโหโลกอะน้องเขากระโดดแบบใจเย็นมากนะพี่เดียใช่ค่ะอ่ะยินดีด้วยนะครับอะไรคะอะไรคะคุณฝากเสียงหายโอเคน้องเพียวได้รับเดี๋ยวเราดูของขวัญปะใช่ค่ะของขวัญของเขาในครั้งนี้ก็คือได้จับมือและจ้องตากับพี่นัทเป็นเวลา10วินาทีค่ะ
เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนั่งทางคู่ฟ้าได้ไม่ต้องสิบวิดีกว่าออกจนกว่าใครสักคนจะกระพริบตาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะได้บทเอากล่องออกกันมันดูมันจะต้องออกมันจะช่วยทำให้ซีนสวยงามเออน้องพบว่าเออเดี๋ยวรูปมันออกมามันจะแบบนะอ่ะใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้อีกหนึ่งรอบใช่โอ้เป็นเกมที่ชนะและแพ้ซ้ำซ้อนมากนะคะแต่ก็คือนี่ก็คือรางวัลของชีวิตอยู่ดีนะคะใช่ต้องมีคนคอยดูด้วยนะอ๋อใครดูแต่ละฝั่งเดี๋ยวหนูดูฝั่งตาพี่นัทถ้าเกิดน้องกระพริบก่อนพี่เดียบอกนะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วน้องพี่เดียวเป็นอะไรที่เราอะเพียวหีตาเข้าไว้อย่าเบิ่งตาโตจะได้มองได้นานๆนี่เทคนิคและถ้าพร้อมแล้วลืมตาค่ะเริ่มพี่นัทก็บินแล้วพี่นัทก็บินแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นพี่นัทแพ้ต้องถูกน้องเพียวทำโทษโดยการกอดค่ะกอด10วินาทีนะคะ10